วัสดีครับผมพันจากกันเอกสุวัสดิ์สัมปกรณ์สกุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานะครับในงานตัวแทนของท่านว่าที่ร้อยตีสมทรงสัมปกรณ์สกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาครับโครงการนี้นะครับได้ต่อยอดแล้วก็มีประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสุขสมชี้ประเด็นและให้เกียรติทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีขยะเฉลี่ยวันหนึ่ง70ตันถึง100ตันเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของขยะสดเนื่องจากว่าวันนี้เรามีมิติใหม่ที่เกิดขึ้นวันที่เราทำฟูดเวสต์ด้วยเปลือกกุ้งโดยโปรตีนก็มันก็มีกลิ่นที่พึงไม่ประสงค์วันนี้ผมถือว่าเอ้ยเขาไปต่อยอดแล้วมีการหักล้างโดยการนำเปลือกของตัวมะนาวหรือสับปะรดมะกรูดไอ้เปรี้ยวๆนี่แหละมาทำพวกกลิ่นหอมเลยทีเดียวแหละมันก็เลยจะคู่ขนานกันขยะปริมาณผมมั่นใจว่าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยจาก70ถึง100ตันเนี่ยในการบริหารจัดการเนี่ยอาจจะเหลือสัก50 40 30แล้วแต่มันก็จะลดต้นทุนในการใช้จ่ายของอบต.หรือเทศบาลลงไปได้ก็ถือว่ากลุ่มของทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยโอ้โหได้ให้เยอะแล้วก็ยังให้การเรียนรู้ต่อไปในพหุวัฒนธรรมผสมผสานเข้ามาอีกก็เริ่มมีช่องทางความรู้แล้วก็ยังดียังมีจุดประชาสัมพันธ์อีกซึ่งเด็กเหล่านี้ในตัวของสังกัดเทศบาลโรงเรียนจิตศาสตร์วิทยาท่านก็ไปต่อเรื่องของมัคคุเทศก์น้อยในงานย่อยศยิ่งฟ้ามรดกโลกให้เด็กเราไปอยู่ตามจุดเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโบราณสถานแล้วก็เกี่ยวกับขยะเนี่ยรณรงค์ไม่ให้ทิ้งต้องไปกำจัดยังไงคัดแยกยังไงทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจเพราะนั้นก็ฝากทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยนะครับที่ได้มองถึงอยุธยาเมืองเก่านะฮะก็ฝากทางมหาวิทยาลัยด้วยครับครับก็อื่นต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้ที่มีคุณูปการอย่างสูงยิ่งกับโรงเรียนจิตศาสตร์วิทยาของเราประเหมาะกับช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยนะครับได้นำโครงการมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยเข้ามาเด็กกลุ่มนี้ก็นำเอาประสบการณ์ความรู้ในเชิงของภาษานะครับไปบูรณาการกับความรู้ที่ทางพี่นะครับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยได้มาฝึกอบรมให้เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับหากได้มีโอกาสร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกนะครับไม่ว่าจะด้วยมิติใดๆนะครับเราก็ยินดีที่จะให้เด็กๆของเราให้ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าลูกๆของเราสามารถที่จะนำเอาประสบการณ์ความรู้จากทางมหาวิทยาลัยนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและสังคมรวมทั้งประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้กรุณาส่งคณาจารย์มาร่วมทำงานกับเราแล้วก็ฝากถึงความประทับใจที่เขาได้รับนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าเป็นช่วงเวลาอันสั้นอย่างน้อยสุดเนี่ยพอพูดถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยก็อยู่ในใจเขานะครับผมเองในนามของตัวแทนผู้บริหารคณะครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ลูกๆนักเรียนขอพระคุณในความเมตตานะครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีต่อโรงเรียนจิตศาสตร์วิทยานะครับยินดีจะให้ความร่วมมือกับท่านตลอดไปนะครับขอพระคุณมากนะครับที่ตอนแรกเราทำโครงการกันที่เป็นน้ำหมักที่เราทำจากเปลือกกุ้งมันดีที่ว่าอยุธยาเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต้องมาทานกุ้งแม่น้ำของอยุธยาเราไอการที่เราเอาเปลือกกุ้งจากลูกค้ารับประทานแล้วเนี่ยเอามาทำประโยชน์ได้เป็นน้ำหมักเนี่ยก็ถือว่าเราช่วยลดปัญหาเรื่องขยะแล้วก็มาต่อยอดให้คนในชุมชนสามารถทำเอาน้ำหมักเนี่ยไปทำประโยชน์ได้อีกมันก็จะช่วยในการลดขยะช่วยย่อยสลายถ้าชุมชนช่วยกันทำเราก็สามารถที่จะเอาไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้กลับมาให้ชุมชนได้โดยปกติแล้วเนี่ยกลิ่นก็ค่อนข้างแรงก็เลยลองเอาสูตรของน้ำหมักที่ทางคุณยุ้ยมาต่อยอดแต่ว่าเราใช้เปลือกมะนาวแทนแล้วเราก็จะมีเศษจากผลไม้ที่เราทำก็จะเป็นสับปะรดพอทำเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นที่ว่าเป็นกลิ่นห้องน้ำกลิ่นส้วมหรืออะไรเนี่ยหายไปเลยก็ต้องขอบคุณนะคะที่เลือกบ้านไม้
นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อชุมชนแล้วก็ยินดีนะคะโอกาสหน้าถ้าสมมติว่ามีกิจกรรมอะไรที่ต้องการให้ทางบ้านไม้ร่วมด้วยเนี่ยก็ยินดีอย่างทางร้านค้าทางร้านพี่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนอกจากว่าวัตถุดิบในร้านเราซึ่งมันกลายเป็นขยะหรืออะไรแต่โดยปกติแล้วเนี่ยของทางมหาลัยก็จะมีทีมอาจารย์ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้อยากให้มีโครงการอย่างนี้เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมให้น้องนักศึกษาด้วยแล้วก็คนในชุมชนด้วยเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ของพี่เนี่ยในส่วนนี้พี่ทำเนี่ยถ้าใครต้องการพี่ทำไว้เยอะไม่หวงทำอยู่เรื่อยๆทีนี้ใช้เองก็อาจจะไม่ทันก็ยินดีให้เป็นตัวอย่างหรือว่าให้ชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์หรืออะไรยินดี